สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเซต้านะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงโกเลคเชอร์เนาะเป็นซีรีส์ใหม่แล้วกันเนาะเพิ่งจะคิดชื่อได้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาเรียนมากล้อมกันเนาะก็ถือว่ามาแชร์แล้วกันนะรูปต่างๆที่หามาได้แล้วก็มีหมากที่มันเป็นเทสุจิต่างๆหรือรูปอัปเตอร์โจซิกิอะไรเงี้ยนะผมก็ถือว่ารวมอยู่ในซีรีส์นี้เลยแล้วกันเนาะโอเครูปที่จะให้ดูในวันนี้ก็คือหลังจากที่ดำกระโดดเข้าไปทำสามในละขาวยืดลงเนี่ยเนาะก็จะมีหมากเล่นได้ก็คือ ABC นะก็จะมี ABC คำถามคืออันไหนดีล่ะใช่ไหม ABC ใช่ไหมลองดูกันเลยครับหมาก A เนาะเป็นหมากแรกใช่ไหมครับหมาก A เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเล่นกันก็คือพอตามมาแล้วก็จะเล่นเพจนี้ใช่ไหมเนาะแต่นี่ก็คือไม่ดีนะครับพอเดินแบบนี้ก็จะโดนแทงขึ้นมาแล้วก็จะมี2แผลใช่ไหมก็ต้องเลือกแผลใดแผลหนึ่งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเลือกแผลไหนก็ไม่ดีเนาะแผลนี้ก็ไม่ดีเนาะโดนแทงแล้วก็โดนตัดใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเชื่อมอ่ะเม็ดนี้ก็โดนจับกินอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ละเม็ดนี้ไม่ดีเนาะขาวเม็ดนี้ไม่ดีขาวที่ดีก็คือเม็ดดีครับเม็ดบีเนาะกดหัวไปเลยค้ำหัวไปเลยให้เขาเลือกเอาเอกับบีเนาะก็สมมติเขาเลือก A แล้วก็มาเดิน B ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เดินนี่เนาะทำรอดไปแต่ก็ไม่ได้มันก็เล็กๆนะรอดเล็กๆเนาะขาวก็ยังเชื่อมคุมหมากกลุ่มนี้ได้อยู่ดีใช่ไหมครับทีนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเขาเดิน B บ้างเนาะเขาเดิน B บ้างแล้วก็จะตัดลงไปที่A นี่ใช่ไหมเขาก็จะเดินนี่ใช่ไหมแล้วก็จับกิน2เม็ดนี้เนาะสองมีนี่ก็ตายแล้วนะลมไม่พอนะต่อลงไงก็ลมไม่พออยู่ดีนะครับโอเคทีนี้ดำงั้นดำก็ไม่ทิ่มเข้าไปดำก็ต่อลงใช่ไหมขาวก็แค่เดินนี้ใช่ไหมครับเขาต้องเชื่อมแล้วเราก็นี่นะตัดลงไปอย่างนี้นะดำกลุ่มนี้ก็ยังไม่รอดเนาะยังไม่รอดใช่ไหมครับพอตัดมาก็ขาวก็เชื่อมได้แล้วก็เม็ดนี้ก็เป็นอัตลิเขาก็เชื่อมได้อยู่ดีใช่ไหมหมากนี้ยังกลุ่มนี้ยังมีถือว่ามีห้องเดียวอยู่เนาะยังไม่รอดสนิทใช่ไหมครับก็ไม่ดีเท่าไหร่โดยรวมสรุปแล้วเม็ด A เนี่ยไม่ค่อยดีอ่ะดู B บ้างนะ B ก็นี้ของตายเนาะต้องเชื่อมอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดำจะเดินเม็ดนี้ขาวก็จะทำเม็ดนี้แล้วดำเนี่ยก็คือง่ายเลยก็คือเชื่อมเม็ดนี้นะครับปึ๊บเนาะขาวก็ปิดแล้วดำก็กลับมาทำรอดของตัวเองใช่ไหมครับก็รอดละแล้ววันหลังเองขาวเนี่ยยังมีอะไรล่ะมีปัญหาอยู่ที่แผลตรงนี้เนาะมากูตรงกูตัดอะไรได้รอดรูปนี้ถือว่าดีกว่ารูปแรกใช่ไหมรูปแรกนี่มันสนิทเลยใช่ไหมครับรูปแรกเลยนะรูปรูปนี้ใช่ไหมเขาก็มาทำรอดใช่ไหมแต่ก็มีเหมือนกันนะโอเค ทีนี้เม็ดที่ผู้เล่นระดับสูงเขาเล่นกันเนาะเขาจะไม่เล่น A กับ B นะเขาจะเล่น C เนาะกระโดดตามมาใหญ่ไปเลยนะครับกระโดดตามมาใหญ่ไปเลยทีนี้ขาวทำยังไงได้บ้างเนาะขาวเนี่ยต้องเริ่มด้วยเม็ดกดใช่ไหมครับกดหัวลงไปตรงนี้ใช่ไหมครับระดับก็จะต่อขึ้นเม็ดนี้เนาะเพราะว่าการต่อขึ้นเม็ดนี้เนี่ยทำให้รูปร่างตรงนี้ไม่ดีเนาะเป็นการทำลายรูปร่างครับขาวก็พยายามไปจับเมนูใช่ไหมครับดำก็รับเม็ดนี้เนาะแล้วขาวก็ป้องกันใช่ไหมครับเนาะแล้วดำก็มาทำรอดอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้นี้ที่ผมเล่าไว้ก็คือหมายถึงว่าสมมติขาวไม่ป้องกันล่ะขาวไปเล่นที่อื่นขาวไม่รู้หน่วยเนี่ยใช่ไหมครับดำก็จะตัดเข้าไปขาวปุ๊บดำแทรกใช่ไหมขาวอัตลีกลับดำอัตลีสวนใช่ไหมครับขาวกินดำอัตลีเม็ดนี้เนาะแล้วอันนี้ก็รอดใหญ่เลยใช่ไหมกิน2เม็ดนี้ได้ก็รอดใหญ่เลยนี่ไม่ดีเนาะขาวจำเป็นต้องรับมือเนาะโอเครับมือเม็ดนี้หรือว่าอันนี้ในกรณีที่เดินที่ผมบอกไปโอเคก็นะปึ๊บใช่ไหมครับเขาเลือกนี้แล้วก็เราก็เปลี่ยนอีกก่อนใช่ไหมอ่ะแล้วครับถ้าเขาเลือกนี่แหละครับก็ไม่มีอะไรครับก็ปิดนี่แล้วก็ปูอีกนึงแล้วก็กลับมาทำรอดนะก
็เหมือนกันนะครับแต่รูปร่างขาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดนขู่เมนี้แล้วรูปร่างมันไม่ดีนะสู้ลูกเมื่อกี้ไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็คือหมากที่แนะนำนะครับก็คือหมาก4เนาะสำหรับรูปนี้นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวต่อรูปต่อไปเนาะThank you.